เธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้เธอไม่เข้าใจยามรักไม่กินก็อิ่มโอเคนะครับตอนนี้เราก็กำลังถ่ายทำแล็บสำหรับบล็อก Scout Week พาร์ท 2/2 ครับและตอนนี้เทียนจันก็พยายามที่จะเต้นจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนะครับตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับแค่เกือบจะขึ้นสีหน้าของเทียนตอนนี้ก็สดใสยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยครับและหลายๆคนก็ต่างนั่งมองก็โกโปเหมือนกับว่าพวกมึงทำอะไรกันวะเนี่ยMr. Brendan, join Tian Dan. Yeah, come on, just. Okay, ครับตอนนี้เราเก็บของเข้าไปในเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันเลยนะครับที่ร้านเขาทำไมทำมันเหนียวจังไม่สุกเลยหน่อยช่วยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถบัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อเลยนะครับcome on give back my GoPro hello เป็นพระเข้าใจรู้จักพระไหมพระไม่ใช่พระสงฆ์พระเครื่องที่เขาเป็นเครื่องรางของขลังนะคะที่เป็นสำหรับแขวนนะคะทำจะเป็นถ้าพระกำแพงเพชรแท้จะเป็นเนื้อสีแดงเป็นขิดอันนี้ smartphone but don't make it runIt only happened once. I cry. You never seen that. You're the only one I wanna know. Earphone, just forget it. Okay, นะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องจัดแสดงของนะครับครับตอนนี้เราก็เดินดูข้างในจุดจัดแสดงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสไปต่อเลยนะครับThank you. Sit next to the window so you can take pictures. ไอ้พร้อม 3-2 เริ่ม take 2ก็ตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่วัดช้างรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปดึงรอบๆวัดกันแล้วกันนะครับไปกันเลยเอาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาลงกันที่จุดที่2เราแล้วนะครับซึ่งจุดที่2นี้เรียกกันว่าวัดพระศรีอริยบทนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเลยแล้วกันนะครับCome on Aaronนั่นนี่เดี๋ยวเราจะลงไปที่จุดที่3กันแล้วนะครับ What is the third place called Matthew? Thailand I took your photo โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดพระนอนนะครับซึ่งเป็นจุดสต็อปจุดที่3แล้วเดี๋ยว
ี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เวลาประมาณ10โมงครึ่งจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะออกจากอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็เตรียมตัวกลับไปที่กรุงเทพมหานครเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับตอนนี้เรามาพักข้าวกลางวันกันอยู่ที่ร้านในตีสาขา2ครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังรออาหารที่สั่งนะครับแล้วก็เตรียมหารตั้งกันจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่โรงเรียนนานาชาติเซนมาร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้เราก็กำลังหยิบกระเป๋าและเตรียมตัวแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ